ีวันไหนไม่ได้คุยกันไหมคุยค่ะก็คุยถามแบบเหมือนถ้าไม่ค่อยได้เจอกันก็ต้องคุยกันอยู่แล้วแบบถามไลน์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าว่างๆก็คอลมาบ้างสวัสดีค่ะจำพี่ได้ไหมคะจำได้ค่ะมัมมี่จีอาร์ไล่ดูไม่ทันไฮไฮสวัสดีค่ะพี่ก้อยไปทำธุระค่ะทุกคนพี่ก้อยไม่ได้มาลงรูปเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะพี่ขอฝอพี่ข้าวฟ่างสวัสดีค่ะพี่ธีรพรสวัสดีนะคะแต่ว่าจะลงรูปเยอะๆค่ะทุกคนอ๋อเหรอคะหนูไม่ได้ดูเลยอ่ะมันคลิปวิวสูงแล้วเหรอคะหนูลงไปที่ลงไปตอนเย็นๆใช่ไหมคะเดี๋ยวมีคลิปอีกเดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะรูปปูยังไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวไว้จะลงนะคะไม่รู้เลยค่ะพี่ก็ขอทำธุระแล้วหนูก็ช่วงนี้กลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวเพราะว่าคุณแม่คิดถึงมากหนูก็ไปเคลียร์งานเคลียร์นู่นนี่ติดทำอะไรที่แบบที่ค้างไปรับของทุกอย่างจนตอนนี้ก็กลับมาพักที่บ้านแล้วค่ะน่าจะยาวนะคะแต่ไม่แน่ใจถ้ามีงานก็ต้องบินกลับไปแล้วก็บินกลับมาใหม่จริงๆพอแบบรู้สึกว่าพอบินต่างประเทศเยอะๆแล้วแบบรู้สึกว่าเชียงใหม่มันแวบเดียวมากๆก็เลยคิดว่าช่วงนี้อาจจะอยู่เชียงใหม่ไปก่อนแล้วก็บินไปบินมาค่ะแบบถ้ามีถ่ายอะไรก็อาจจะบินแวะไปถ่ายแล้วก็บินกลับเพราะหนูยังไม่ได้รับอะไรเรื่องใหม่มันยังไม่มีงานที่ต้องอยู่แบบยาวๆอะค่ะอาจจะบินไปบินมาเอาชวนพี่มาขายของด้วยได้ค่ะเดี๋ยวชวนพี่ยูขี้เขินก็พี่ยูไม่ชอบยอมอะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะพี่ล็อบสเตอร์รายงานตัวขอบคุณนะคะพี่ล็อบสเตอร์หนูชอบของน้อยมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูขนเสื้อผ้าไปเยอะมากแล้วมันหนักมากกระเป๋าใส่ของไม่พอเลยน้ำหนักเกินด้วยค่ะได้ขนรื้อเสื้อผ้าออกมาแล้วก็ถือขึ้นเครื่องหนูแบบวางแผนผิดมีหลายตัวที่ขนไปแล้วก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าหนักอะค่ะใส่ไม่ไหวแบบชุดมันหนักอะค่ะแล้วเราจะเดินเยอะเราก็เลยแบบไม่ไหวเวลาใส่ชุดหนักแล้วมันกดบ่าแล้วรู้สึกว่ามันเมื่อยหลังก็เลยนั่นแหละค่ะเอาไว้รอบหน้าจะแก้ตัวนะคะไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศบ่อยก็เลยโอ้ยมาแล้วมีแฟนคลับถามหาแฟนคลับอยากเห็นพี่อิวแฟนคลับอยากเห็นพี่อิวแฟนคลับอยากเห็นพี่อิวมานี่เร็วให้เดี๋ยวทำสติกเกอร์ให้แล้วก็โผล่เข้ามาแบบสติกเกอร์ไหมเดี๋ยวขอทำเอฟเฟกต์ก่อนเฮ้ยไม่ใช่นี่มันเปลี่ยนสีแบบเก่าสักครู่นะสักครู่นะอย่าเพิ่งเข้ามานะอย่าเพิ่งเข้ามานะเว้ยมึงบอกเลยด้วยอ่ะพี่เข้ามาสิ1 2 3ยังไม่มีเห็นนะเข้ามาดิสวัสดีค่ะเข้ามาสิมาสิอันนี้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนี่คือพี่อยู่ค่ะมีแต่คนพาพี่อยู่มาพี่อยู่หายค่ะพี่อยู่หายแป๊บเดียวอยู่แป๊บเดียวสวัสดีค่ะยิ้มดิไปยิ้มมันก็ยิ้มให้เหรอดิไม่ไปแม่มิวสองเลยจริงเหรอมีคนบอกไม่ใช่น่าเหมือนแม่มิวพี่อยู่เหมือนแม่กินแม่มิวไม่ยอมเข้าเกลือพี่อิวบอกว่าบายบายนะคะทุกคนกลับมาเดียวพี่อิวเพิ่งตื่นพี่อิวเพิ่งตื่นค่ะทุกคนเชียงใหม่อากาศเป็นไงพี่อิวรีวิวสิ
หมอกจางๆและควันร้อนพี่บอกว่าช่วงนี้เริ่มร้อนแล้วค่ะพี่ไม่ได้อยู่กรุงเทพกรุงเทพร้อนกว่ามากจริงอืมร้อนมากมากมากเชียงใหม่ตอนเช้า21ค่ะเมื่อเช้าแล้วก็ช่วงนี้ก็ประมาณแบบ26อะไรเงี้ยค่ะนี่คือร้อนของคนเชียงใหม่นะคะทุกคนก่อนหน้านี้มันเย็นมากพี่บอกว่าก่อนหน้านี้มันแค่10กว่าองศาค่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มร้อนขึ้นแล้วพี่บอกว่ามันแบบ17อะไรเงี้ยค่ะ17องศาเองช่วงที่แล้วแบบหนาวอะค่ะต้องใส่เสื้อกันหนาวตลอดมีคนบอกพี่น่ารักมากค่ะพี่มีคนบอกมาไลน์เป็นเพื่อนน้องหน่อยอ๋อน้องเหงาเหรอพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนคะยังไม่ได้วางแผนเลยค่ะวันนี้หนูไม่ได้ออกบ้านเท่าไหร่เลยหนูกิน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 แล้วก็นอน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 ค่ะหนูกำลังเพ่งข้อความทุกคนนะคะตอนนี้มีโปรนะคะพี่ยูมาช่วยกันบอกโปรหน่อยเร็วกาแฟซื้อ4แถม1นะคะกดในตะกร้า5กล่องได้เลยแล้วก็จะลด 20% ลดไป 20% นะคะทุกคนก็จะเท่ากับซื้อ4แถม1ส่วนชาลิชี่กล่องสีชมพูนะคะซื้อ3ชิ้นขึ้นไปลด 10% ค่ะทุกคนกล่องเล็ก3นะคะจาก 1,050 บาทเหลือ4,945 บาทเท่านั้นค่ะฝุ่นหนักไหมหนูว่ามันหนักนะหนักไหมพี่เอวเหมือนกดเซิร์ชในแอปอะค่ะมันขึ้นว่าสูงมากๆเลยแบบค่าเป็นสีแดงเลยค่ะก็มีเครื่องกรองอากาศตลอดเวลาอยู่ค่ะตามในบ้านใช่ค่ะช่วงนี้เขาเผาเป็นช่วงเผาอะค่ะทุกคนเผาอะเผาบ้านไหนเมื่อกี้บอกว่าจะดูหนังอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปละไม่โชว์เลยอ่ะใช่ไม่ได้เอามอนมาโชว์เลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไลน์อิ่มเดี๋ยวค่อยโชว์พรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าจะไม่อยู่อ่ะพรุ่งนี้น้องจะอยู่ป่ะพี่มีคนบอกว่าไลน์เป็นเพื่อนหนูเบื่อหน้าคนเดียวแล้วเนี่ยครับก่อนจบไลน์น้องพาไปดูแมวด้วยนะคะทุกคนจะรอดูน้องๆอ่ะพี่เราพาทุกคนไปดูแมวกันไหมไม่รู้ว่าตัวไหนอยู่บ้างเมื่อเช้าตอนหนูเดินไม่ใช่เมื่อเช้าค่ะก่อนที่จะมาที่เนี่ยหนูเดินเข้ามาไม่เอาเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวชี้จะมาลงติ๊กต็อกอะไรนะไม่เช้าหนูเดินเข้ามาใช่ไหมคะตอนแรกเจ้าอ้วนนะคะเจ้ามอมแมมหายไปหลายวันแล้วพี่อยู่ก็หลอกหนูว่ามันโดนสุนัขหมาป่ากินไปหรือเปล่าแล้วหนูก็เศร้ามากเลยแบบจริงเหรอใช่สุนัขจิ้งจอกกินไปหรือเปล่าแล้วหนูก็เศร้ามากว่าแบบจริงเหรอเจ้าอ้วนเหรอเจ้าอ้วนมันขนนุ่มมากใช่ไหมคะทุกคนและทีเนี้ยหนูก็เดินไปเอ๊ะแล้วก็มองไปเห็นตัวอะไรอยู่ในพุ่มไม้เป็นเจ้าอ้วนค่ะแล้วก็รีบตะโกนบอกพี่อยู่เลยว่าเจ้าอ้วนยังไม่ตายพี่อยู่ก็บอกว่าใช่มันยังไม่ตายหนูก็อ้าวแล้วหลอกหนูว่ามันตายทำไมเพราะมันจะมีตัวเจ้าหางตรงอะค่ะที่มันหน้าขาวๆน่ารักอะกับเจ้าแรดใช่ไหมคะที่เป็นตัวแม่ตัวลายแล้วก็เจ้าน้องถุงมือ3ตัวเนี้ยค่ะจะอยู่เฝ้าบ้านอยู่ตรงแบบที่เราได้เห็นตลอดเวลาเหมือนเขาอยู่แบบอยู่ 100% นะคะไม่ไปไหนแต่เจ้าหางกุดชอบอยู่บ้านนู้นใช่ไหมคะน้องนานๆกลับมาที3-4วันกลับมาทีกับเจ้ามอมแมมช่วงเนี้ยชอบหายไปไหนไม่รู้แบบไม่ได้อยู่ตลอดอะค่ะก็เลยเป็นห่วงพี่อยู่มาคุยเล่นกันหน่อยไม่แน่ใจเลยค่ะต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าเขาทำงานเช็คหรือยังแล้วก็ทำธุระเสร็จก็อาจจะมาไลฟ์นะคะอาจจะมาที่อาจจะมาค่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะใครก้อนช่วงนี้ก้อนยุ่งมีวันไหนไม่ได้คุยกันไหมคุยค่ะก็คุยถามแบบเหมือนถ้าไม่ค่อยได้เจอกันก็ต้องคุยกันอยู่แล้วแบบถามไลน์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าว่างๆก็ขอมาบ้างตอนนี้เป็นเวลา2:13นะคะประมาณ2:30หนูจะไปแล้วนะทุกคนมีใครอยากคุยเล่นกับหนูอีกไหมคะมีใครได้ดูซีรีส์บ้างช่วยรายงานหน่อยค่ะว่ามีใครได้ดูบ้างขอบคุณพี่ทุกคนเลยนะคะที่ช่วยปั่นแท็ก
ให้หนูตลอดเลยอ่ะหนูเห็นตลอดหนูรู้สึกดีใจมากๆที่มีพี่ๆคอยเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตหนูแต่ว่าอยากรู้ว่ามีใครที่ได้ดูจริงๆบ้าง หนูรู้ว่าบางคนดูแบบไม่ได้ดูลำบากทุกคนก็ยังมาช่วยปั่นแท็กให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะมีใครได้ดูบ้างคะพี่ดูทุกตอนเลยเหรอคะวีดีใจอังคารนี้ EP 4แล้วพี่ดูค่ะดูค่ะโอ้ได้ดูกันเยอะอยู่นะคะเนี่ยดูพายน่ารักพ่อหนูชอบมากเลยแหละค่ะทุกคนคุณพ่อหนูชอบทุกเรื่องแหละแต่ว่าเรื่องนี้คุณพ่อบอกว่าชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันคุณพ่อบอกบทมันเด็กๆคุณพ่อได้เห็นหนูใส่ชุดมหาลัยแล้วก็เล่นแบบทุกอย่างเป็นเด็กอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูเล่นมันจะบุคลิกโตหมดเลยใช่ไหมคะแบบโตๆอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่ามันก็ดีแต่มันดูโตคุณพ่ออยากเห็นหนูเป็นแบบสมวัยบ้างอันนี้มันดูสมวัยดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอายุในเรื่องก็ไม่ได้ต่างกับหนูเยอะเลยค่ะก็ดีมากๆว่างอังคารนี้ไลฟ์ไปด้วยดูไปด้วยได้ค่ะทุกคนเดี๋ยววันอังคารนี้จัดไปค่ะหนูต้องเตรียมมือถือไปหลายเครื่องหนูต้องไลฟ์เครื่องนึงหนูต้องปั่นแท็กเครื่องนึงแล้วหนูก็ต้องเอาอีกเครื่องนึงเปิดดูในทีวีแต่ไม่เป็นไรค่ะที่บ้านมีหลายคนให้ช่วยกันทำงานเป็นทีมไม่อยากดูทำใจยากตอนไหนใกล้ชิดกับเพลงแต่จริงๆเรื่องนี้ฉากรักน้อยมากค่ะทุกคนส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบขำๆแล้วก็เป็นต่อสู้กันมากกว่าไม่ใช่บู๊นะคะแต่เป็นแบบเถียงกันไปมาทะเลาะกันไปมาเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบเพื่อนสนิทค่ะเรื่องนี้น้องเหมือนตุ๊กตาจริงหรอคะหนูรู้สึกหนูดูโตขึ้นเยอะเลยค่ะแบบหมายถึงว่าเมื่อก่อนเวลาเราดูตัวเองใช่ไหมคะเวลาเล่นละครอ่ะเรายังเป็นเด็กแต่เราเล่นเป็นคนโตใช่ไหมคะแต่ตอนนี้หนูโตแล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเวลาโตแล้วจริงๆนะเนี่ยแบบโตเท่ากับวัยของตัวละครนะคะใช่ค่ะต่างประเทศดู AISP ไม่ได้ตอนหนูไปเกาหลีหนูก็ดูไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆเราให้ฟัง หรือเผื่อค่ะเผื่อถ้าสมมติว่ามีฉายช่องทางอื่นหรือว่าเขาไปลงที่อื่นก็เดี๋ยวไว้รอดูนะคะใครใส่ปะไปเรียกไซมาโชว์ทุกคนหน่อยสิพี่ม้อยมาสวัสดีพี่ๆทุกคนหน่อยได้ไหมเร็วมาค่ะสวัสดีพี่ๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่อุดหนุนชาเร็วเดี๋ยวให้พี่ม้อยเข้าห้องน้ำเสร็จก่อนพี่ม้อยอ๋อรู้แล้วเมื่อกี้บอกชื่อว่าอะไรบอกว่าผมจะอาบน้ำโอ้ไม่ใช่หมายถึงน้องบอกผมจะอาบน้ำนะครับพี่เนี่ยชื่อก็บอกว่าเฮ้ยนี่ทุ่มอยู่เลยนะจะหลับแล้วหรอมันอาบน้ำเพิ่งอ๋อแต่ไม่นอนใช่ไหมเราถ้าไม่นอนเราไม่อาบเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันตัวเปื้อนพี่ชิดูสูงมากพี่มาพี่โอบตัวเล็กไปเลย พี่หนูมาด้วยตัวสูงแต่พี่เขาตัวเล็กจิ๋วค่ะทุกคนพี่เขาตัวเล็กหนูไม่ได้ตัวใหญ่เมื่อกี้คุณพ่อก็ทักเขาว่าแบบมันจะมีช่วงที่พี่มาร์ทเขาอยู่กับแก๊งเขาเรียกแก๊งอะไรอ่ะแก๊งทีมข่าวเขาอะค่ะแล้วมันก็จะมีแบบพี่พิมพ์ถามมีพี่มาร์ทมีพี่ชื่ออะไรนะคะพี่จอนเหรอคะชื่ออะไรนะคะในเรื่องแบบทีมเขาอะค่ะทุกคนดูแบบสัดส่วนแบบสมดุลกันมากเลยแบบผู้ชายสูงเท่านี้ผู้หญิงสูงเท่านี้แล้วก็ยืนกันแบบดูสวยงามอะค่ะแต่พอยืนกันหนูแล้วหนูเหมือนตึกเลยค่ะทุกคนหนูเหมือนเป็นตึกสำหรับทุกคนเป็นตึกยักษ์แล้วก็ทุกคนตัวเท่านี้ทีมพายเคนจิพี่ดึงเนื้อตรงนี้ออกให้หน่อยดิเมื่อกี้มันถลอกอะว้าแค่ดึงจึ๊กออกไปเลยว้าแมว
แค่ดึงกระตุกออกไปเลยเล่าดิไม่ใช่เมื่อกี้ไปโดนตรงแล้วก็โดนขวนดึงจึกออกไปให้หน่อยออกไปแล้วค่ะใช่พี่ขวัญเอ้ยขวัญมาไหมคะใช่ค่ะเวอร์ชันกี่พีแรกไม่รู้จำไหมมันมีหลายเวอร์ชันค่ะโดนนี่ชี่ตัวเล็กเมื่ออยู่กับก๊อตใช่ค่ะและก๊อตก็ตัวใหญ่เมื่ออยู่กับคนอื่นเหมือนที่หนูก็ตัวใหญ่เมื่ออยู่กับคนอื่นพี่ชิหัวเราแบบหน้าห้องคุณหมอหน่อยไม่ทำหรอกค่ะทุกคนต้องไปดูนะอยากให้ทุกคนไปดูมันตลกมากหนูสนุกมากเลยพี่เอสให้ทำอะไรแบบที่หนูไม่คิดว่าแบบหนูจะได้ทำแล้วก็สนุกค่ะแบบพี่ลองเล่นแบบนี้สิมาลองเล่นแบบนี้สิหนูก็แบบโอเคโอเคค่ะแล้วก็ต้องรอดูนะคะเอาจริงๆหนูจะสารภาพว่าหนูก็เพิ่งจะมาไล่ดูวันนี้แหละค่ะเพราะตอนหนูไปเกาหลีมันดูไม่ได้หนูยังไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนถ่ายกับเวลาเอามาตัดเรียบเรียงบางทีเขาก็เรียงแบบเราไม่รู้ว่าจะตัดออกมาเป็นยังไงเล่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปดูด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะตามทุกคนให้ทันวันอังคารนี้แล้วเราจะได้ดู EP 4ไปพร้อมๆกันค่ะใช่พี่ลิชี่ไหมที่เดินที่เอาไม่รู้ไม่ใช่พี่อยู่เชียงใหม่นะน่าจะไม่ใช่นะเจอใครนั่นช่วงนี้อาจจะหน้าหลูนิดหน่อยค่ะเพราะว่าคนหน้าตาน่ารักเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้ไปทางไหนก็มีแต่คนหน้าตาน่ารักแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะหนูรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะเหมือนทุกคนแบบยีนแบบพัฒนาการไปในทางที่บวกแบบเขาเรียกว่าอะไรคะแบบวิวัฒนาการนะคะทุกคนแบบเดี๋ยวนี้ทุกคนหน้าตาดีหมดเลยหน้าตาน่ารักหมดเลยไปต่างประเทศคือทุกคนหน้าตาดีหมดเลยค่ะเกาหลีแบบไม่มีใครแบบไม่มีใครที่ต่างกับใครเลยทุกคนแบบมาตรฐานแบบดีมากผู้หญิงสูงสวยคุณไม่ใช่สูงคือค่ะตัวเล็กๆแหละค่ะแต่แบบดูแบบเหมือนในซีรีส์เกาหลีทุกคนเลยค่ะผู้ชายก็เหมือนซีรีส์เกาหลีทุกคนเลยแบบคุมโทนมากๆค่ะทุกคนแต่งตัวแบบดีใส่ชุดสีดำส่วนใครที่เป็นนักท่องเที่ยวก็จะดูกันออกเลยเพราะว่าชอบใส่ชุดเป็นสีเล่นละครกี่เรื่องอ๋อจำไม่ได้เลยอะค่ะขอนับก่อนนะเรื่องแรกสวยร้ายแสนลับเรื่องที่สองกุหลาบตัดเพชรเรื่องที่สามของพี่พุทเติ้ลชื่ออะไรนะแย่แล้วหนูเล่นเป็นนักข่าวพี่เรื่องพี่พูดเรื่องชื่ออะไรนะว่าปวดหัวเลยจับไว้อ๋อหน่วยรับสลับเลิฟแล้วก็กงกรรมซ่อนยอรักขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอพระจันทร์แดงที่นี่หาสาลีแปดเรื่องค่ะมันก็เล่นหนังหนึ่งเรื่องคู่กับแล้วก็ซีรีส์สองเรื่องที่แซ่บผมมีชิวกับแบงคอกเฟเบอร์ค่ะก็ถ้านับละครอย่างเดียวก็แปดซีรีส์สองหนังหนึ่งค่ะถือว่าน้อยนะคะเพราะว่าหนูอะเล่นเข้าวงการมาจริงๆคือนับจากหนังเรื่องแรกตั้งแต่อายุ17-18แต่ว่าหนูไม่ได้รับเล่นเยอะมากอะค่ะแบบมากสุดคือแบบปีละ1เรื่องบางเรื่องก็แบบถ้าถ่ายไม่จบก็ไม่ได้รับเรื่องใหม่บางเรื่องถ่าย2ปี3ปีก็ไม่ได้รับเรื่องใหม่ก็เล่นเรื่องเดียวตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะช่วงนั้นเรียนด้วยเรียนเข้าตอนเข้าปีหนึ่งพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แบบไม่ค่อยได้ทำงานเยอะมากเท่าไหร่เหมือนมีละครทุกปีจริงๆเมื่อก่อนอะค่ะช่วงที่ตอนอยู่ช่องแรกๆถ่ายทุกปีค่ะคือไม่เคยหยุดถ่ายเลยแบบ
หมือนพอถ่ายจบก็มีเรื่องใหม่แต่แค่ทามมิ่งเวลาถ่ายแล้วกว่ามันจะอ่อนนะคะมันนานมันก็เลยเหมือนไม่ได้ทุกปีแต่จริงๆก็ทำงานอยู่เรื่อยๆนะคะเหมือนอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแบบบางเรื่องอะไรเงี้ยมันถ่ายนานมากๆมันก็จะแบบเหมือนหายไปจากจออะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าพี่ๆที่ได้ติดตามหรือเป็นเหมือนติดตามเราก็จะรู้ว่าแบบเออช่วงนี้เราถ่ายอยู่นะถ่ายอยู่ถ่ายอยู่อะไรเงี้ยค่ะที่เล่นเป็นฝาแฝดใช่ไหมคะอ๋อใช่บทเป็นนักข่าวใช่ขนาดนั้นนั้นแบบเรื่องที่สองเลยค่ะตอนแบบเด็กๆเลยปีจำได้เลยอยู่ปีสองมั้งค่ะปีหนึ่งขึ้นปีสองอะไรค่ะสั่งกาแฟดูหน้าแล้วได้960ค่ะยี่ได้ถูกมาก5ถูกใช่ไหมคะ960มันมีโปรมันมีคูปองที่ TikTok ให้อีกด้วยต้องไปหาดูนะได้ค่ะเดี๋ยวไปบอกพี่ก๊อตให้นะคะว่าพี่คิดถึงเดี๋ยวให้พี่ก๊อตลงรูปเยอะๆแล้วก็ถ้าวันไหนว่างเดี๋ยวให้พี่ก๊อตมาจอยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะแบบว่างมาจอยไหมเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะคะช่วงนี้เขายุ่งมากจริงๆค่ะทุกคนเหมือนเคลียร์หลายอย่างมากก็ตัดให้ด้วยแชร์ค่ะเขาคิดคอนเทนต์เองค่ะแล้วก็แบบขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหน่อยแล้วก็เขาก็ไปตัดเองแล้วก็บอกว่าลงซี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนเลือกเพลงอ่ะหนูไม่ได้ให้เขาเลือกเพราะหนูเพิ่งลงเมื่อเช้าใช่ไหมคะเขาไม่ได้อยู่อ่ะแล้วหนูก็ขี้เกียจถามหนูก็เลยเลือกเพลงลงไปไม่รู้ว่าแบบเข้าไหมเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนตัดพยายามเลือกแบบนานมากเลยค่ะยังจำวันที่ในหอประชุมจุฬาร้องเพลงคู่กรรมได้เลยดีใจที่เข้าพร้อมลิชี่ตอนปีหนึ่งโอ้อยู่ปีเดียวกันเหรอคะเราเข้าปีอะไรนะ56ใช่ไหมพี่ปี56ใช่ไหมเข้ารุ่น56ใช่ไหมพี่อยู่53เข้ารุ่น56เหมือนกันหรือเปล่าคะตอนนั้นหนูก็ตกใจมากเลยค่ะหนูนั่งอยู่แล้วก็อ้าวเขาก็ร้องเพลงตึ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 งแล้วก็แบบวู้เจ๋งตอนนั้นแบบไม่รู้ว่าต้องทำตัวไงค่ะหนูก็นั่งอย่างแล้วก็โอ้เพลงในหนังเรานี่นะแล้วเสร็จเพื่อนก็สะกิดสิงด้วยสิงว่าเฮ้ยไม่ชี้ไอ้ไอ้นี่แล้วทุกคนในหอก็แบบหันมาอย่างค่ะหันมาอย่างหันมาแล้วหนูก็เอ้าแล้วหนูต้องทำไงแล้วก็ถอยตัวลงค่ะถอยตัวลงเงียบๆแล้วทีนี้ก็ไปเล่าให้พี่เอฟังตอนนั้นอยู่บ้านพี่เอใช่ไหมคะก็ถอยกลับไปเออไม่ใช่กลับเข้าไปเล่าพี่เอแล้วพี่เอถามว่าแล้วนี่ชี้ทำยังไงคะแบบเหมือนแบบต้องที่แบบขอบคุณเขาเลยหนูก็แบบหนูไม่รู้แบบไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยก็แบบอยู่เงียบๆเขินๆไงพี่เอก็เลยเหมือนลง IG ให้มั้งคะแล้วก็พิมพ์ขอบคุณแทนให้แบบเหมือนจำได้ว่าพี่เอขอบคุณทุกคนแทนหนูให้เพราะหนูไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงก็น่ารักมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากสมมุติถ้าลิชี่เป็นเอยหรือไม่จะเลือกพี่เหนือไหมหรืออยู่เป็นโสดสวยๆไปตัดผู้ชายคนนี้ไปเอาจริงๆเลยนะคะหนูว่ามันเป็นเรื่องตลกมากที่แบบคือเข้าใจได้ว่าความรักมันแบบห้ามไม่ได้หรือว่ามันเกิดขึ้นโดยที่แบบสมมติมันเกิดขึ้นแล้วมันก็คงไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยค่ะแบบเราอาจจะสู้กันกับพี่น้องกันเราเพื่อแย่งผู้ชายคนเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นตัวหนูจริงๆเลยอะหนูคิดว่ามันตลกอ่ะมันเหมือนแบบทามมิ่งตรรกะหลายอย่างมันตลกอ่ะค่ะแบบเข้าใจว่ามันเป็นเกี่ยวกับการที่มันต้องเล่าให้เรื่องมันดำเนินไปให้ได้ใช่ไหมคะแต่มันแปลกอ่ะค่ะทุกคนมันแปลกที่แบบบอกว่าไม่แย่ไงไม่ใช่หมายถึงแค่จะพูดเฉยๆว่าเราไม่รู้หรอกว่าความรักมันแบบรักกันแบบจะต้องต่อสู้กันรุนแรงแค่ไหนแต่แค่หมายถึงว่าวิธีการเล่าเรื่องของเรื่องที่ชี้เล่นอ่ะมันเช่นเวลามีคนนึงถามว่าอยากรู้ไหมว่าเขารักเธอหรือฉันทั้งที่ตอนนี้คนนี้มันเป็นแฟนกันแล้วแล้วก็คบกันแล้วหรือคบกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะและตัวเนี้ยทำไมถึงต้องอยากรู้ในเวอร์ชันที่ยอมให้อีกคนนึงอะมาเป็นตัวเองเพื่อไปหาเขาแบบลองมองในความเป็นจริงนะคะสมมติไม่ได้ตัดคำว่าแฟนไปอะแล้วมีผู้หญิงคนนึงอะสองคนแล้วมีแฟนคบกันแบบโอ้โหคบกันไปกินข้าวด้วยกันรักกันกอดกันเป็นแฟนกันจนแบบจะแต่งงานกันละแล้วอยู่ดีก็มีผู้หญิงอีกคนนึงถามว่า
ธอแน่ใจได้ไงว่าเขารักเธอตัดความหน้าเหมือนออกนะคะแล้วก็บอกว่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นลองให้ฉันเป็นเธอสิเดี๋ยวฉันจะไปดูให้ว่าเขารักใครมากกว่ากันแล้วก็อ๋อโอเคได้ลองดูสิแต่ทำไมอะคะถ้าเป็นหนูนะหมายถึงว่าถ้าเป็นชีวิตจริงก็คงบอกว่าอ๋อไม่อยากรู้อ๋อไม่สนใจไปเลยค่ะไม่ซื้อค่ะไปค่ะเหมือนแบบต่อให้เขาจะยั่วยุแค่ไหนหรือพูดอะไรเราก็คงแบบก็แล้วไงก็เขาเป็นแฟนฉันก็เราคบกันก็ไปสิอยากคิดอะไรก็คิดไปคนเดียวฉันไม่เล่นด้วยอะไรเงี้ยแบบแต่อันนี้ตัวละครมันชอบเหมือนแบบยุแล้วก็แบบอ่ะทำตามค่ะแบบอยากสลับตัวเหรออ่ะได้สิลองสลับตัวสิอ่ะลองสิแล้วพอตัวนี้กลับมาว่าเขารักฉันฉันไม่สลับคืนหรอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันตลกมันดูแบบดูแปลกกาแฟ1ถุงมีกี่ซองคะมี5ซองนะคะข้างในมันจะเป็นถุงดริปเลยค่ะแบบพร้อมดื่มมันเป็นกาแฟสดนะคะทุกคนแล้วเมล็ดที่เราใช้อ่ะเป็นเมล็ดคัดพิเศษเป็นเมล็ดพีเบอร์รี่ซึ่งมันเป็นเมล็ดที่แบบกลายพันธุ์ค่ะเหมือนปกติมันจะเป็นเมล็ดขึ้นซีกใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะเป็นเมล็ดผลกลมซึ่งเขาบอกว่าในเมล็ดพีเบอร์รี่อ่ะมันจะแบบพิเศษกว่าตรงที่มันจะมีสารอาหารวิตามินแล้วก็แร่ธาตุแล้วก็อัฟเตอร์เทสอะไรที่มันพิเศษกว่าเมล็ดทั่วไปมันก็เลยถือว่าเป็นเมล็ดพรีเมียมแล้วเราก็เป็นขั้วกลางนะคะก็ลองดูได้ค่ะมีแบบทุกคนเทสไปแล้วก็กลับมาซื้อเยอะมากๆทุกคนชอบมามาเป็นกาแฟออร์แกนิกจากบนดอยปูหมื่นของหนูเองค่ะแค่ฉีกถุงนะคะแล้วมันมีถุงดิบพร้อมข้างในเลยค่ะแล้วก็แค่ฉีกแล้วก็มันจะมีหูไว้ขั้วแก้วแล้วเราก็เติมน้ำร้อนผ่านถุงดิบไปนะคะไม่ใช่เอาไปแช่นะคะทุกคนแบบเติมน้ำร้อนผ่านแล้วมันก็จะดิบหยดลงใช่ไหมคะสามารถดิบได้ปริมาณแบบน้ำเยอะมากเลยนะคะเพราะมัน1ถุงดิบอะค่ะมี12กรัมสามารถดิบได้แบบถ้าเป็นแก้วกาแฟปกติก็คือ2ถึง3แก้วแต่ถ้าใครมีกระบอกน้ำสูงๆที่เป็นกระติกน้ำค่ะสามารถควบแล้วก็แบบเทดิบน้ำได้เยอะมากมากเขาถามว่าแล้วถ้าเป็นพายจะเลือกเคนจิหรือเดฟอันเนี้ยจะเล่าในมุมหนูอีกแล้วเพราะว่าตัวละครหรือว่าคนอื่นอาจจะคิดไม่เหมือนเราซึ่งหนูคิดว่าพายควรห้ามสปอยพี่บอกห้ามสปอยงั้นรอเรื่องจบก่อนแล้วค่อยมาคุยกันดีกว่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอเรื่องจบก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะคะถ้าคุยไปก่อนเดี๋ยวมันจะสปอยเอาเป็นว่าจบ8 EP เมื่อไหร่แล้วเราก็มาคุยกันพาลูน่าไปด้วยค่ะพาชาลิชี่พาชาขาวแล้วก็พาลูน่าไปด้วยเพราะมันมีช่วงที่เหมือนเราอะไม่รู้ว่าสูตรฝุ่นหรือว่าสูตรความเย็นแล้วก็แบบเจ็บคอหนูกินชาขาวเพราะว่าชาขาวมันมีสมุนไพรหลายตัวที่มันช่วยในเรื่องแบบชุ่มคอแก้ร้อนในแก้แบบแก้เจ็บคออะไรเงี้ยค่ะเยอะมากหนูก็กินแต่ประเด็นคือมันช่วยลดน้ำตาลด้วยอย่างที่เคยบอกทุกคนค่ะว่าคนที่เป็นเบาหวานกินดีมากๆแล้วมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะหนูอ่ะก็เลยซัดขนมเยอะมากแล้วก็กินชาขาวแต่มันมีวันอีกวันหนึ่งเหมือนกันค่ะที่รู้สึกว่าดื่มชาขาวเพราะหนูเวลาทำหนูชอบแบบหนูว่ามีแก้วกระดาษในห้องในโรงแรมใช่ไหมคะหนูก็เติมน้ำร้อนไปแก้วกระดาษหลายแก้วแล้วหนูก็จุ่มแช่หนูทำแบบประมาณแบบ5แก้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็กินเสร็จหนูก็กินแล้วก็กินแล้วก็รู้สึกว่าน้ำตาลตกค่ะเพราะว่ากินเยอะเกินมันช่วยลดไขมันในหลอดเลือดช่วยบำรุงหัวใจช่วยลดน้ำตาลค่ะโอ้ยคนหล่อมาแล้วโอ้ยคนหล่อมาโชว์พี่ๆหน่อยเบมอนมาโชว์พี่ๆหน่อยพี่ๆอยากเจอเฮ้ยจะทำหน้าแบบนั้นทำหน้าหล่อโอ้โอ้ยไม่ต้องทำอะไรเลยก็หล่อแล้วโอ้ยไม่เห็นได้ทำอะไรเลยเร็วแม่เช็ดไม่ได้ผมหล่อมันไม่ได้ผมก่อนหัวมันแหลมไม่ได้ผมก่อนหรืออยากโชว์เลยเหรอเฮ้ยเวทหล่อชิ้นแก้ไม่ไหวอะไรนะผมเปียกเขาเรียกอะไรนะเวทลุกอ๋อลูกเวทไม่ใช่โก้ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนคือเราอ่ะมีผลแล้วก็มีปลูกบนดอยแต่ว่าตัวเครื่องที่เอามาแบบเครื่องจักรอะค่ะมันยังไม่ค่อยแบบเรียบร้อยก็เลยอาจจะต้องรอพักหนึ่งก่อนนะคะขั้นตอนการแบบเครื่องจักรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมีคนแบบกรี๊ดน้องม่านกรี๊ด
ขาบอกว่าหล่อนะเว้ยเข้าคิ้วหนามากค่ะทุกคนเหมือนหนูกลับมารอบเนี้ยปกติเขาชอบตัดเกรียนใช่ไหมคะแต่รอบนี้เขาไม่ตัดเขาบอกเป็นครั้งแรกเลยที่เขาแบบปล่อยให้ผมมันยาวและคิ้วเขาก็หนามากหนูก็แบบเฮ้ยมันก็มีแววอยู่นะเตรียมตัวทำงานแทนพี่ได้ไม่ใช่มองไม่ทันเลยบอกน้องม่อนมาใหม่เดี๋ยวม่อนได้เผ็ดโอ้ยได้ม่อนได้ผมเสร็จน้องม่อนจะมานะคะช่วงนี้เกาหลีญี่ปุ่นฝุ่นเกสรดอกไม้เยอะค่ะอ๋อหนูก็ว่าหนูแต่หนูพกยาพ่นไปอยู่ค่ะก็เลยช่วยได้นิดนึงมาแล้วฝุ่นเอาพี่ว่าหนีไปแล้วอะค่ะทุกคนขอดูคอมเมนต์ตัวนี้นะคะกาแฟมี5ซองเล็กนะคะแล้วก็โอเคค่ะเรามาคุยกันต่อนะคะหนูกำลังไล่ดูคอมเมนต์ต่างๆพี่ยูเขาบอกว่าขอพี่ยูโชว์ตัวหน่อยตัวมาคุยลีนกันเฉยอยากลองกินชาลิชิอยากรู้ว่าช่วยอะไรบ้างชาลิชิตัวกล่องสีชมพูช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายค่ะก็ดื่มก่อนนอนก็ได้ค่ะหรือว่าดื่มในแบบเวลาที่ถนัดก็ได้เพราะว่าบางคนก็ดื่มกลางวันแบบช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นับไปประมาณ 8-10 ชั่วโมงเหมือนก็จะเป็นแบบช่วงที่ย่อยแล้วก็ขับถ่ายมันช่วยในเรื่องขับถ่ายแบบออร์แกนิกนะคะคือไม่ใช่ยาถ่ายแล้วก็ไม่ใช่ยาลดน้ำหนักมันเป็นชาเขียวที่ผ่านกระบวนการหมักมันทำให้มีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้ค่ะใครที่แบบมีปัญหาเรื่องขับถ่ายก็ลองกินตัวนี้เพื่อช่วยดูนะคะมันดีต่อสุขภาพแบบที่ไม่ต้องกลัวเรื่องเคมีหรือว่าเอฟเฟกต์ผลที่ตามมาค่ะหนูดื่มเป็นประจำเลยมันเหมือนกับดื่มพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตอะไรเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยไม่มีน้ำตาลเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเรื่องความอ้วนหรือว่าไม่ต้องกลัวเบาหวานค่ะไม่มีคาเฟอีนด้วยนะคะสกัดคาเฟอีนออกแล้วดื่มก่อนนอนได้ค่ะตัวชาสีขาวคือช่วยในเรื่องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็มีสมุนไพรหลายตัวมากๆที่ช่วยในเรื่องบำรุงหัวใจหลอดเลือดไขมันในหลอดเลือดช่วยแก้ไอลดร้อนในแก้อักเสบช่วยหลักๆเลยคือตัวชาขาวอะค่ะมันเป็นชาที่พรีเมียมมากๆแล้วมันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากค่ะทุกคนตัวนี้เหมาะแนะนำสำหรับแบบคนที่รักสุขภาพแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะคนที่เป็นเบาหวานดื่มได้ยิ่งดีมากเลยค่ะดื่มเช้าเย็นได้เลยหรือว่าดื่มพอมื้ออาหารมื้อใดมื้อหนึ่งก็ได้ค่ะมันจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะพี่ยูทุกคนบอกอยากให้พี่ยูโชว์ตัวเนาะอยากให้โชว์ตัวทั้งสามคนเลยทุกคนมาขอมาข้างนอกค่ะเดี๋ยวหนูอ่ะจะต้องบ๊ายบายทุกคนแล้วนะคะเพราะว่าหนูมาไลฟ์สักพักนึงละเริ่มเจ็บคออ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งไปอีกทีนะคะว่าจะมากินฟูขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่วันนี้มาคุยเล่นกันแล้วก็ใครที่คิดถึงพี่ก๊อตก็เดี๋ยวรอติดตามพี่ก๊อตนะคะว่าแบบพี่ก๊อตจะแบบอัปเดตช่องทางไหนบ้างแล้วก็ถ้าวันไหนพี่ก๊อตว่างก็อาจจะมาไลฟ์กับเราไหมเดี๋ยวก็รอดูนะคะแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวเจอกันกับหนูแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้หนูเคลียร์อะไรหลายอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจจะถามพี่ก๊อตก็ได้ค่ะว่าแบบมีช่วงเวลาที่ตรงกันจะมาจอยกันไหมหรืออะไรอย่างนี้เผื่อทุกคนคิดถึงนะคะก็เอาไว้ว่ากันนะคะบ๊ายบายทุกคนหน่อยบา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 ยทุกคนนะคะขอบคุณที่อุดหนุนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปแพ็คของส่งให้ทุกคนกันนะคะแล้วเจอกันค่ะกุ๊ดไนท์นะคะทุกคนบาย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 